คู่นี้ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเพชรนรินทร์ลูกเขานาในครับมุมแดงครับเจอกับโกโก้แปะมินบุรีครับเพชรนรินทร์นี่ก็รูปร่างดูว่าจะเสียเปรียบโกโก้ครับเจ้าโกโก้นี่ก็สูงเหมือนลูกพี่ครับคุณแปะมินบุรีครับค่ายนี้มวยสูงทุกตัวแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสิริยิมครับคุณแปะมินบุรีคุณดับแปงก้องป่าครับดูแลอยู่ดูยกที่3เลยครับเพชรนรินทร์มุมแดงโกโก้มุมน้ำเงินครับฝีมือไม่ธรรมดาครับเจ้าเพชรนรินทร์แต่รูปร่างเสียเปรียบครับส่วนโกโก้เลยสูงสูงแบบนี้ครับต้องดูว่าเป็นมวยเข่าหรือเปล่าเพชรนรินทร์พยายามวางแข้งครับดูครับโกโก้ก็สูงกว่าได้เปรียบช่วงชกครับขายาวแขนยาวครับโอ้ยโดนหมัดขวาของเพชรนรินทร์ครับโกโก้กดคอหมุนกันไปหมุนกันมาเสียบเข่าครับในพิกัด106ปอนด์นี่ถือว่าเป็นมวยตัวเล็กๆฝีมือดีเบอร์ต้นๆแล้วครับนำแล้วก็อยู่ในสายเกียรติเพชรเลยครับเป็นน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมาครับ2คนนี้แป๊บเดียวครับขึ้นมา106เลยครับเพชรนรินทร์พยายามขี่ครับตีเข่าได้แต่โกโก้ก็สูงครับจังหวะโน้มตีนี่มันชัดเจนขยับหาครับลายแขนขวางแล้วตีซ้ายครับเพชรนรินทร์โกโก้พยายามเกี่ยวไม่ได้ยังถีบดักไว้ครับเพชรนรินทร์หัวขวามาแหมมีจังหวะไล่ศอกครับเพชรนรินทร์เด้งตีเข่าตีเข่าไปอีกต้องเด้งตีเพชรนรินทร์เพราะว่าไม่งั้นไม่เห็นครับตัวเล็กกว่าครับต้องโดดต่อปริงข้อเท้าเด้งตีเลยครับให้มันชัดเจนโกโก้หัวซ้ายมาครับมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโกโก้ขยับแล้วครับยังไม่ออกยังไม่ออกยังไงนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเพชรนรินทร์สวนไม่ได้จับไตเพชรนรินทร์เด้งตีเด้งตีไปอีกทีหนึ่งเด้งตีครับต้องกระตุกแล้วตีครับจะได้เห็นชัดๆเสียงเฮเหมือนกันครับทางด้านเพชรนรินทร์กรรมการขวัญรัตนารังสีครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีขยับขยับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโกโก้เตะจิ้มแล้วหนีเลยครับเพชรนรินทร์หวดคืนไม่ทันโกโก้ขยับมามีศอกแต่ยังไม่ได้โดนเพชรนรินทร์ตีเข่าขยับเตะซ้ายแล้วครับโกโก้ครับแล้วก็ถีบดักไว้ครับเพชรนรินทร์พยายามเข้ามาบวกหมัดจับตีแล้วเด้งครับเด้งได้เหมือนกันเด้งตีเด้งตีไปอีกกระตุกมาหมดยกที่3นี่ครับทีมงานของค่ายมวยเพชรสิริยิมครับดูแลโดยแบงค์กองปราบครับคุณศักดิ์กองปราบก็คุณแปะมินบุรีครับตัวสูงทุกคนครับค่ายนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศักดิ์นรินทร์น้อยครับเมสซี่ครับโกโก้พวกนี้ครับตัวสูงๆครับถ้ารุ่นใหญ่ๆหน่อยก็มีดีเซลเล็กอูดดอนเมืองครับกลางๆหน่อยก็มีสปินเตอร์ลูกบอกกอครับบิดมาหมุนมายังไงอยู่ที่มุมแล้วเพชรนรินทร์พยายามตีแต่โดนเจ้าโกโก้แกขวางไว้หมดเลยครับเข้าในเสียบเข้ายัดมาขยับขยับครับเดินหน้าจับแล้วครับเพชรนรินทร์ตีเด้งตีเด้งตีทำได้ดีเหมือนกันครับเพชรนรินทร์วงในครับเล็กกว่าก็รัดใต้ปีกแล้วเด้งครับโกโก้หัวซ้ายต่อยซ้ายเพชรนรินทร์เตะหลุดครับโกโก้เดินต่อพยายามจิ้มซ้ายครับเพชรนรินทร์เข้าในแล้วจังหวะเข่าแล้วเวียงกันมาลูกนี้โกโก้เสียหลักล้มลุกขึ้นมาต่อครับโกโก้หัวซ้ายเพชรนรินทร์ยังไงเดินจับตีได้ไหมตีได้ซะตีด้วยซ้ายครับตีได้แบบนี้โกโก้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วจิ้มมา
จิ้มมาแลกเข้ามีเสียงเฮครับเพชรนรินทร์จังหวะทำได้แล้วมีเสียงเฮเข้าในมาเพชรนรินทร์ไม่กลัวแล้วครับขวางแทงได้ครับโกโก้กระสวนเพชรนรินทร์หดขวาเลยโกโก้ต้องเดินเลยครับมีซ้ายเตะขยับอยู่ครับหลอกมาหลอกยังไงดันเสียบทำได้ดีครับเพชรนรินทร์ยัดเข่าขวาเข้ามาโกโก้เตะติดครับยกบังยกตีเสียบขยับขยับแล้วหลอกล่อกันอยู่ครับเตะซ้ายมาติดอยู่โอ้โหแต่เพชรนรินทร์ไปโดนเกี่ยวครับเสียหลักล้มง่ายๆครับหมวดขวาแถมไปทีก่อนหมดยกครับทางด้านของโกโก้มาต่อยกสุดท้ายครับโกโก้แกคุมแล้วครับเพชรนรินทร์ยังไงครับจะเข้าหรือเปล่าแม่ยกที่5ครับแต่ว่าไม่เดินเข้าหากันเลยครับต่างคนต่างมั่นใจครับแม่เพชรนรินทร์แกก็ไม่รู้ว่ามั่นใจหรือว่าไม่ไหวครับรอเวลาลบเลือนพลังเฮือกสุดท้ายไหวไหมไหวไหมไม่เอาแล้วครับขึ้นยก5มานี่แทบไม่ทำอะไรกันเลยครับน่าจะไม่ไหวครับเพชรนรินทร์โดนแข้งซ้ายไปหลายดอกเหมือนกันครับเพชรนรินทร์ก็ยอมแล้วครับเหมือนจะเจ็บครับดูครับแกเอานวมมาเคาะที่บริเวณต้นแขนขวาหลายครั้งนะครับน่าจะมีจังหวะโดนเตะบ่อยๆแล้วก็โดนจุดสำคัญครับกล้ามเนื้ออาจจะเจ็บปวดเลยครับเซฟแล้วครับไม่เอาแล้วครับป้องกันตัวดีกว่าเรียบร้อยครับครบ5ยกครับไม่น่ามีปัญหาเลยครับกรรมการก็ชูมือให้ทางด้านของโกโก้แบดมินบุรีครับชนะคะแนนไปครับ